รู้แล้วเหยียบคานครับผมเอาก็ถึงรวดนั่นแหละครับมีสีดูดกันไปแบบนี้นะว้าวรวดครับผมสุดไม่สุดยอดครับผมสุดนี่สวัสดีครับผมมันนี่ก็ตั้งเห็ดบวงต่อแปรเวนครับผมเป็นบวงบวงดัดงูครับผมดัดแปลงครับดัดแปลงแบบไม่อุปกรณ์จะมีอะไรครับผมสวัสดีทุกคนครับผมผมครับพี่เขาแล้วครับเด็กปนอครับสองเด็กปนอครับสองน้องไม่ให้ต้องเก็บนอกมาเบิ่งเนาะอุปกรณ์นะพี่น้องกะสิมีขั้นบ่วงครับขั้นบ่วงนี่ไผเหนียวแจนะครับมักสันมักแง่วยางครับผมยางดัดแกงบานเฮานะลวดครับผมลวดลวดดักหนูก็ได้ครับลวดบ่วงสิงก็ได้ผมแต่ผมใช้บ่วงสิงเนาะมันยังทนเนาะครับบวดดักงูเบอร์ไหนก็ได้ครับเบอร์12 13นี่จะเป็นบ่วงซิงครับคีมครับผมคีมอันเดียวก็ได้นะครับคีมนี่แล้วก็อันนี้เป็นลวดนะครับเป็นลวดไม่แขนเสือหาเอาได้ใส่ง่ายๆนะครับหาเอาน้ำบาดเอามาใส่นะครับไม่ได้ไปซื้อนะครับเอาลูกตัวเสือพาครับผมไม่แขนเสือครับผมเรามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดเลยนะครับผมว่าเฮ็ดบ่วงตัดแปลงครับเฮ็ดจังไหนนะครับบ่วงแบบใหม่ครับผมเฮ็ดบ่ยากครับผมได้ผลดีนะครับผมดีมาเบิ่งวิธีการเลยนะครับว่าเฮ็ดจังไหนครับผมกลับมาเบิ่งกันเลยนะครับผมแน่นะครับผมก็คือเอาด่วนคิดแบบนี้ก็นะครับผมแต่ว่ามันสีแข็งเนี่ยนะครับมันคิดยากเลยอยู่นี่ครับพันนะครับพันเสาก่อนเฮ็ดเป็นเดือยนะครับเป็นร่องมันนะครับผมนี่นะเห็นไหมครับผมพันแบบนี้นะครับพันแบบนี้พันแบบนี้ครับผมง่วงเฮ็ดผมจะอธิบายแบบซาซ่านะพี่น้องช่องช่องนี้เข้าเสียวสันเอาแย่กว่าไหนแต่ว่าบวงเสียวบวงแย่กว่าไหนกัดต้องมาประมาณสักนี้แข็งว่าไปกระง้อเนี่ยครับง้อสิว่าข้อง้อที่ปึ๊บรู้เดียวกันจับกันนะพอรู้เดียวกันบีบกันมาดูบีบอ
สองรอบครับสองรอบก็ได้แบบนี้แล้วเนาะผมรู้ว่าแย่มีมาแล้วก่อนก็ได้แบบนี้ปึ๊บโทษครับกาวมากเนาะกาวมากจังเลยผมจะเอาออกมาเมื่อไหร่เนาะเข้ารู้ลูกจิตวิญญาณเมื่อไหร่เนาะเข้ารู้ประมาณนี้เนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปประมาณนี้ก็ได้เข้าเพื่อนแล้วง้อแล้วง้อตัดครับง้อแล้วตัดพับครับผมพับปึ๊บพับเป็นสีเนาะบางทีมันสั่นหมดเนาะก็ผมตัดสั่นหมดครับผมแบบนี้ก็ได้เนาะเรื่อยสิแบบยากน้อยแต่ละพันรอบนี้เนาะก็พันพันพันรอบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ขอแก้ไขข้อน้อยหนึ่งเนาะสั่นหมดมาหนีเนาะปีประมาณนี้เหลือมันมีช่องเล็กน้อยกันเลยครับมันเหลือมาจะตายเตือบเนาะเหลือมาตายเตือบปึ๊บเท่ากับพันครับผมเออสองแล้วเนาะเจ็บมือดีละผมไม่ต้องใส่ถุงมือนะครับพี่น้องต้องสีแข็งเนาะปึ๊บพันมาดูเจ็บมือแล้วปวดมือกันแล้วนะครับตัดไกลครับกระวายมันเหนียวๆเนาะก็ตัดเลี้ยงอยู่พันมันเหมือนเลยกระแดงว่าเป็นยังเนาะแดงว่าได้ตัวแบบนี้นะครับแต่มันตรงกันนะครับมันตัวจะมีอีกส่วนหนึ่งครับเข้าถึงเห็ดเป็นส่วนเห็ดเป็นส่วนนี่ครับส่วนดีดเนาะส่วนให้มันเหยียบส่วนให้มันเหยียบนี่ผมมีแบบนี้เนาะวิธีของผมเนาะวิธีของผมแบบตัดถุงมือชิ้นแบบนี้เลยปึ๊บบีบใส่ปึ๊บครับผมบีบดูครับบีบใส่เลยลองติดเนี่ยครับบีบใส่แบบนี้มาครับแบบนี้เห็นไหมครับพวกกะพวกกะวันนี้พอเขาได้ในระยะนี้ก็คือพวกกะเ
ปึ๊บสิปึ๊บเรื่องตัดตัวพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาตัดปึ๊บมันสิเห็นเนี่ยพี่น้องเห็นสีก่อนสอนออกไปครับสูตรผมเนาะนี่ผมคิดเองเนาะไอเดียนี่ปึ๊บเห็นบ่ครับน้องกับบีดเบิ้งเฮากะว่ามันย่าเหนียงเนาะครับเฮากะเอาเฮ็ดช่องใหญ่ช่องเฮ็ดช่องใหญ่ไว้นะครับเพราะว่าเฮาสิเฮ็ดเดือยประมาณนี้เนาะช่องใหญ่ไว้ปึ๊บนี่ไว้โอเคครับประมาณนี้ก็ตัดเลยประมาณนี้เนาะพี่น้องเรียบเอาปุ๊บนี่เห็นว่ามันสิเติบโตได้เลยบัดนี้โอเคครับเอากระดาษให้มันโตได้ให้มันโตกันได้เป็นแบบนี้แล้วแบบนี้นะครับต่อไปเฮาสิใส่บ่วงครับเฮาปวดบ่วงรวดนี่สิถ้าแบบบ่มีบ่วงสิ่งบ่วงเฮาก็ใส่เบอร์13เบอร์12ก็ได้ครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ว่าผมแนะนําให้ใส่บ่วงที่ใหญ่ๆสักหน่อยเพราะว่ามันสิได้คนนะครับเพราะว่าจังได๋มันกระดูด 100% อยู่แล้วเพราะว่าเฮาเฮ็ดแบบปูด 100% มันก็ต้องบ่วงหน่อยบ่วงใหญ่มันกระดูดครับเพราะว่าผมใส่แบบสูตรของผมเนาะเบิ่งก่อนเนาะไปจังได๋ปริมาตรมาตรบ่วงครับผมเฮาเฮ็ดบักมัดตัวเนี้ยเฮาเรียนตัวเลยครับเฮาดูขยับขึ้นลงก็ได้ถ้าดินมันแข็งบ่เฮาก็เรียนลงมาต่ำๆถ้าดินมันอ่อนเฮาเปลี่ยนขึ้นสูงครับนี่เฮาเปลี่ยนขึ้นได้ตัวนี้เปลี่ยนตัวได้เปลี่ยนได้นะครับอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวได้เฮาก็ปรับเอาดินอ่อนเฮาก็สิเพิ่นเลือกจังหน่อยดินแข็งเฮาก็เลื่อนออกมาปักลงหน่อยๆปักลงบ่ได้ครับปักลงหน่อยๆครับเฮาก็เลื่อนออกมาได้ต่ําๆตัวนี้เฮาใส่บ่วงเนาะเฮาเฮ็ดบ่วงแบบนี้เนาะเฮาเอาใหญ่ๆนะครับอันนี้ผมสาธิตให้เบิ่งเนาะผมมีตัดสันบวดตอนนี้ตัดสันบวดบักปึ๊บข้างนี้ใส่ด้วยจุ๊บมีบ่วงสีครับมันสีพันงานแนวมันสีพันแล้วเนาะบ่วงสีครับประมาณนี้โอเคครับผมพ่อได้เอารวดใส่ด้านบ่ตัวนี้เฮาหมุนได้อยู่แล้วเฮาสิเอาหมุนรวดมาก็ได้เดี๋ยวเฮาสิหมุนเล็กมาหาดวดก็ได้นะครับมันบ่ใช่ปัญหาเนาะแบบนี้เนาะพอได้แบบนี้แล้วบ่ถ้าอยู่นี่ตัวปึ๊บเนาะเนาะเบิ่งเฮาก็ปรับดัดเอาให้มันตรงๆเนาะ
ก็ไปครับผมเข้าที่ชายยาทาพี่น้องมักดีจังแห้งเข้าก็ใส่20 30 40แล้วแต่มักจะนี่มักไม่ตีกระไดมักต้องได้กระไดครับว่าจะมันอยู่เร็วมากสิมันไม่ได้จะเป็นเห็ดไก่มันเหมือนไก่กว่ามันเหมือนเดือดสุดหน่อยกันเลยเนาะอันดับแรกเข้าเห็ดแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนเพราะมันก็มัดยางเนาะเตัดไปครับพ่อตัดให้เลี้ยวจะบดตรงเลยเลี้ยวไหลนะครับว้าแข็งครับมันแข็งพ่อตัดเดี่ยวนะครับเข้ากาว่าเนี่ยมันตัวมันเข้าวัดไปเข้าเยอะประมาณไหนประมาณนี้ปุ๊บเขาตัดเขาเพื่อได้จังเลยก็ได้ขันมันบ่ได้เขาเคยตัดเอาอีกผมยาวเพื่อประมาณนี้เนาะตัดตัดออกก่อนว้าเข็งครับพ่อได้แบบนี้มากนะครับพี่น้องตอนนี้เขาใส่ยางครับผมใส่ยางตัวนี้ที่เขามัดไว้ที่เขาสีบ่ให้แบบนี้ก็ได้เอายางสอดตัวหู้ก่อนก็ได้หาซื้อไงครับขันขาดซื้อจังไหนเฮาเฮ็ดเอาไว้ก็ได้นี่เฮาซื้อในตลาดก็ได้ยางพืชครับผมบ่ใส่ยางให้ลูกหน่อยว่ามันเฮ็ดยากครับผมใส่แบบนี้ได้เนาะกองสีไว้ก็ได้กองสีไว้นี่ง่ายครับผมเฮ็ดง่ายสิมัดแบบนี้ก็ได้หรือมัดแบบเท่าไหร่ก็ได้ที่มันอยู่ครับผมเฮ็ดก็ยากนะครับเฮ็ดบักก็ได้เรียวยางอีกเส้นนึงนี่ใส่ยางอีกเส้นนึงครับมามัดไว้ก็ได้นี่มัดไว้เดี๋ยวตรงกลางก่อนตึงๆเนาะนี่ยางอีกเส้นนึงมามัดไว้ก็ได้มัดไว้ให้มันเคลื่อนอ่ะก็ได้ทั้งสี่ก็ได้แบบนี้เนาะก็จะได้แบบนี้ปึ๊บนี่เราเห็นชัดปะเนาะแบบนี้ปุ๊บกันดึงออกมาเบิ่งนี่ครับออกมาก่อนปั๊บมาครับนี่ไก่นี่มาก่อนปั๊บเข้ามานี่ตึ๊บขอฟังนี่ก็ได้ขออีกฟังนี่ก็ได้ขอฟังนี่ก็ได้เขาตรงนี้ปุ๊บเข้าเกามีไส้นี้ตรงนี้ครับไส้นี้นี่เห็นไหมครับนับขึ้นนับลงก็ได้นี่มันเห็นตัวได้อยู่แล้วครับผมไม่มีปัญหามีอันนี้คือไก่เข้าขึ้นสูงไปเสียบเสียบไปนิดหน่อยนะครับอันนี้คือทดลองถ้าเขาใส่หนูอยู่แล้วก็ลงต่ำแบบนี้ครับผมขยับนิดน้อยหนึ่งเข้าเสียวบวชอยู่ทึ่งหนีก็ได้บวชอยู่ทึ่งหนีก็ดีขึ้นครับบวชเตรียมนางก็ได้ยุ่มหนีก็ได้หรือได้ต้องซองแบบเพราะว่าถ้าต้องเอาหนีสอดนอกตัวนี้เข้าใส่ปุ๊บครับดึงมากครับดึงเสร็จปุ๊บสอดเสร็จบวชปึ๊บเบี้ยเข้าสี่ดึงมาแล้วจังเอาบ่วงสอดใส่ก็ได้ครับเห็ดใดไรเนี่ยของใดคำวันนี้ผมเอาไรนี่ครับผมเอาไรนี่ปึ๊บ
นี้ก็บ่ดีเนาะครับมีกระตั้งครับบัดนี้เดี๋ยวตั้มเอาสูงตั้มเอาสูงมันจะกระตั้งเอาขนุยมต้องตั้มครับมาหนีเนาะแล้วเข้าเซฟทีมก็ได้เข้าไอซีก็ได้เข้าเห็นบ่วงก่อนเห็นบ่วงสิงเขานี่ปุ๊บนี่เอาหน่อยเอาใหญ่ชูประมาณนี้เนาะที่จริงมันต้องมัดตรวจอย่างถึงเนาะครับเดี๋ยวผมก็แก้ไขกันหน่อยผมก็กำลังคิดผมก็เฮ็ดเลยเนาะครับมันก็เลยแบบมาท่านแบบดีปานใดผมต้องมัดตรวจใหม่พี่น้องมึงก็ต้องมัดถึงถึงเนาะพี่น้องผมเฮ็ดทายไปนั่นแก้ไขไปในตัวเลยครับเพราะว่าผมออกแบบนี้มาเป็นหนักผมบันไดเราเป็นแบบไปสูตรผมนี่นี่ครับผมไปอย่างทึ่งเนาะมาปูอย่างทึ่งแยกนี่ครับผมปูก่อนเก็บบิดสูตรครับผมลืมสูตรจะคล้องเพราะว่าออกแบบเองครับออกแบบเงี้ยก็คิดเลยนี่เนาะเรามันต้องอยู่ทึ่งดวดตัวนี้นะครับดวดบ่วงอยู่ทึ่งดวดตัวนี้ตรงนี้นี่นะโอเคป่ะนี่ตัดต้นไม้บ่วงสิงนะครับอันนี้มันเป็นบ่วงสิงจะมีใหญ่ดึงมาวันนี้ครับดึงมาปึ๊บขอทบ้าเลยคล้องไว้ครับคล้องไกลครับผมไกลมาคล้องไว้แตงบ่วงไว้ครับแตงบ่วงแตงบ่วงเท่าสิบปักเข้าสิบปากให้ข้าดล่างนี่ยึดเตี้ยตินนะครับให้มันข้าดเตี้ยตินเนาะเอาดินเคลียเอาดินเคลียปิดไฟครับปิดข้าดล่างไว้คือกบกบโอ้ยโอ้ยไม่ปิดไฟก็ได้ห้องงูสิประมาณสนิทพอดีนะครับห้องนี้กูอีกแล้วบ่เป็นหยังเข้ากะว่ามันเด่นบ่วงนี่ขันมันใหญ่เฮ็ดมันใหญ่ไว้ดีครับเพราะว่าจังไหนมันกระดูด 100% เนาะเฮ็ดยังไงไว้มันพี่มันโค้งพี่ก็ให้มันโค้งมันโลหะพี่ให้มันเต็มคล่องมันสูงๆหน่อยก็ได้เฮ็ดยังไงเลยบ่วงแต่มันบ่เปียงเนาะของผมนี่เที่ยวมันติดขั้นจังเพราะว่างูคันมันเห็นหมองขามปุ๊บมันสิขามเนาะอันนี้ก็ติดดินตรงบนนี้เป็นพื้นดินเนาะผมเทกะว่าคล่องมันเงยพอดีปุ๊บเห็นเนาะคล่องมันเงยปุ๊บมันก็สิมาเหยียบเฮาๆๆลงมินกันพอดีเฮาลงมินแต่ว่ามันเหยียบเนาะตรงนี้พอดีปึ๊บถ้าเบิ่งนะครับพอดีพ่อหนูมาเรียนมาปึ๊บบ่ตัวนี้สิทำงานครับไกลตัวนี้สิปึ๊ดไกลตัวนี้ดูลงปึ๊บบวกยางตัวนี้ก็สิดีดขึ้นดวดตัวนี้ก็สิหลุดไปน้ํายางเพราะว่าเฮาคล้องไว้เฮาคล้องยางไว้เห็นบ่เบิ่งได้พี่น้องมินๆเนาะเพราะคันเข้าเฮ็ดใหญ่ไว้โอกาสสิรวดปล่อยเปอร์เซ็นต์ก็ถือตัวสิมีหลายกว่าเฮ็ดน้อยสมมุติหนูมานี่ก็ถือหนูมาตรงนี้ก็ถือกว่าเฮาเฮ็ดใหญ่ไว้ตัวนี้กระดูก 100% บ่แต่มันเหยียบในพื้นที่ขามคล้องไปเฮาเฮ็ดนําเต็มคล้องมันก็จังได๋มันแหลมคือว่ามันเหยียบแน่นอนครับนี่ครับเอามินๆมันจะหน่อยเนาะนี่ตกใจครับผม
นี่ครับมันกับสิทธิกับเบงสีครับมือสีโดดหนูสาธิตอีกเทียนหนึ่งตกใจครับมันผิดเองมีนโพดนี่ครับตกใจพี่น้องนี่แบบนี้เนาะเอาเบิ่งครับเหลืองมาปุ๊บเหลืองมาปุ๊บห้องมับใส่กระปี้ไว้ปุ๊บนี่จึ๊บนี่เห็นบ่เอาเกาลวดเอาลวดเข้าไปในโรงยางปุ๊บนี่มือกระสันมือกระสันผมยังปึ๊บนี่นะแต่งหลวดก่อนมานี่เข้าไปสูงๆก่อนนี่เขาแต่งหลวดเขาแต่งหลวดก่อนมันยึดกาไว้ยิ่งใหญ่ไว้ยิ่งดีครับยิ่งใหญ่ไว้ยิ่งดีแค่นี้ผมยึดหน่อยครับนี่ผมยึดหน่อยใหญ่เลยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เต็มคล้องเลยครับเห็นไหมมันเต็มคล้องเลยเนาะที่มันเต็มคล้องเลยสมบูรณ์นี่มันใหญ่แล้วนะนี่ผมมันหน่อยนะมันนี่กว่านี้ชอบนี่แบบได้ครับแต่ว่าครับมันเข่านะครับว่ามันแบนแล้วผู้ใดเสี้ยนแล้วก็เอาหน่อยๆก็ได้ครับเอาหน่อยๆไปมันหลุมหัวหนูเนาะนี่เห็นบ่เฮาก็เอาปากลงดินปึ๊บสมบูรณ์นี่เป็นพื้นดินเนาะพี่น้องสมบูรณ์นี่เป็นพื้นดินนี่สมบูรณ์นี่เป็นพื้นดินปึ๊บเอาปากลงตัวมันบ่เฮาเกาเอาดินกบเล็กตัวรางครับเอาดินกบเล็กตัวรางปุ๊บเฮากาว่าเห็นมันพอดีคอมันขาดจังได๋มันเห็นก็ต้องขาดแล้วมันบ่หมดครับเพราะมันต่ําให้ต่ําๆไปนี่ประมาณแบบนี้เนาะต้องกินออกมาสักหน่อยให้มันเหยียบแล้วมันลั่นเร็วๆเนาะหนูหน่อยกับหนูต้องเข้ากับลั่นก็แบบนี้เนาะอันนี้มันเรียนตัวได้อยู่แล้วครับเล็กน้อยปึ๊บนี่มีไว้ติดมีนะครับเพราะมันเหยียบมันบอกไปน้องเบิ่งเด้อเหยียบปึ๊บนี่ครับยางปึ๊บยางตัวนี้ที่ทำงานนะครับผมตีขึ้นไปปึ๊บตัวนี้มันเหยียบมันบอกตัวนี้มันดูดตัวนี้มันดูดแต่ตัวนี้ปึ๊บมันเสียดูดทันทีครับแห้งใหญ่แห้งดีครับผมเฮ็ดใหญ่ไว้ก็ดีดักจอนฟ้อนก็ได้ดักงูก็ได้ครับงูต้องเข้ากระถิ่นนี่ครับทำงานปึ๊บขันงูมันติดปึ๊บนี่มันก็มันบ่ขาดติดดอกครับผมมันเฮาบ่ได้มากับตัวนี้บ่ลวดลวดผมนี่บ่ได้มากับตัวนี้นี่มากับเสาครับผมมันสิกัดยางขาดบ่เป็นหยังมันสิห้อยอยู่4คอนี่ครับมันสิดึงงูเสียมันสิดีกันไปดีกันไปแห้งนัดแห้งดีแห้งนัดติดกันขันมันกัดยางขาดกับว่าเป็นอย่างมันกับค่าเสาเขานี่นะครับแต่ว่าขันงูใหญ่คือเอากระอาศัยว่าดวดสีใหญ่ๆนะครับพี่น้องแบบนี้ครับนี่คือการเนี่ยมาสอนวิธีการเฮ็ดบ่วงแบบผมเนาะคิดแบบใหม่ครับแล้วก็ลองเฮ็ดต้องบาดต้องเฮ็ดเลยก็สิแบบนี้ครับนี่นะครับผมสุดยอดครับผมแต่ว่าบ่ทันได้ลองใส่งานเนาะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าโอกาสถึงสูงครับผมว่าแต่มันเรียนผ่านนี่นะครับบวกผมนี่ผมเห็นอีกขั้นหนึ่งครับผมผมเห็นอีกขั้นหนึ่งคืออันนี้คือเฮ็ดอันแรกนี่คือคิดแล้วก็เฮ็ดไปนำคิดไปนำครับผมมันก็สิแตกต่างกันแน่บ่แตกต่างกันหลายคือแนววิธีเดียวกันนี่นะครับผมอันแรกนี่ใหญ่มั้ยผมเลยออกแบบหน่อยนึงอันแรกคือกันครับผมดึงมานี่เอาหน่อก่อนเราก็เนี่ยก็ดึงมาปุ๊บนี่พี่น้องเห็นบ่มันปุ๊บอันแรกนี่ดึงมาปุ๊บนี่มาของเอานี่ปุ๊บอะไรใส่นี่กันเอาอะไรใส่เดี๋ยวผมตั้งกองดีก่อนอะไรใส่เนาะชัดบ่พี่น้องอะไรใส่ปุ๊บนี่อะไรใส่ปุ๊บนี่เข้ากับแต่งบ่วงไปแต่งให้มันต่ําให้มันต่ํากว่าข้างก็ได้แต่ว่ามันต้องใหญ่ดิมันใหญ่ให้มันกะว่าพี่ให้มันรวมหัวรวมตัวไปเลยครับให้มันรวมตัวไปเลย
เห็นมันต่ำกว่าขั้นกระไดเพราะเป็นยังขั้นเหยียบมาต้องซีกระไดกดแดงลิ้นมันเปลี่ยนลงมาต่ำๆให้มันเหยียบแล้วมันกันเฮากันหมูซิ่งเฮาก็เอาไว้หลายๆครับให้มันเหลือหลายๆถ้าว่าเฮากะว่าหมูยังพานกันรันเร็วนี่เฮาเอาให้ตื่นๆน้อยๆมินๆนี่มินๆบ่นี่ครับแต่ว่าผมรีวิวเบิ่งซื่อนี่ครับอันนี้คือว่าเฮ็ดเพื่อบ่วงหลังใหญ่นะครับแต่ว่าที่จริงเฮ็ดสั่นก็ได้เฮ็ดคือสั่นนั้นนี่ก็ได้ครับสำคล้องหมูครับอันนี้คือเห็ดเสือคล้องหมูไงเห็ดบ่วงรังไงดักกะว่าหนูยังพันเนี่ยโอเคครับไม่ต้องรอดนี่คือรอดบ่วงใหญ่เลยนะครับแต่ว่าไข่คล้องหนูไงก็เห็ดสั่นบ่ซ้ำแบบนี้ซ้ำแบบรังนี้ผมนะครับบ่วงรังใหญ่ก็ไม่พี่บ่วงหน่อยพอดีครับพอดีคล้องพอดีหูพอดีหัวเนาะคือกันครับเนี่ยเหยียบปึ๊บกันสิแต่ว่าผมไม่ได้เอายางใส่วันผมลืมโอ้ยพี่น้องเฮ็ดไปก็ลืมนะครับนี่ครับเอายางคล้องเอายางเข่าหนูกว่าก่อนนะโอ้ยลืมสัมพ่อโอ้ยตายแล้วนี่เนาะเอายางเข่าหนูกว่าก่อนไอ้ยางมันเข่าไปอยู่ได้หนีก่อนเนาะอยู่ระหว่างกลางนอของบ่วงผมก็ลืมบ่ผมก็ลืมเฮ็ดเลยนี่ปึ๊บพอไปนี่นี่ข้างปึ๊บเอามือเหยียบเอาข้างเหยียบขึ้นมาปึ๊บคล้องมินเอาอะไรนี่ดีกว่าเอานี่ดีกว่าข้างเหยียบมากนี่มินชัดท่านเหยียบมินนี่มินกูนี่ครับมินกูนี่ก็ได้จากยันเร็วครับเห็ดบ่วงใหญ่เอาบ่จำเป็นต้องเห็ดสามข้อนครับเพราะว่ามันมียางซอยเห็ดให้มันดูดเร็วอยู่แล้วเขาเห็ดใหญ่ไปก็ดูดท่านครับผมเห็ดใหญ่สมมติมันใหญ่แห้งแล้วใหญ่เต็มข้องเลยก็ได้ใหญ่เห็ดตำกลัวข้านก็ได้สามข้านก็ได้เพราะว่าหนูมันก็ต้องขาบข้านบ่ตัวนี้ก็ต้องติดพื้นดินอยู่สี่อยู่แล้วแบบนี้เนาะบ่วงกระตัดแต่มันอยู่ติดๆทั้งสี่เนาะมันชั้นสี่ก็ได้มันอยู่สูงกว่าข้างจังหน่อยก็ได้นี่ชั้นนี้ก็ได้ตัวนี้เข้าก่อนงูมากมันเหยียบข้างมินมินนี่ครับนี่กระโดดปุ๊บขึ้นไปต้องดีไปสินี่นะผมดึงไหวนะมันเรียกว่าดึงกันไปแต่เป็นหนูก็บ่ดึงไหวมันดีไปสิกระโดดปึ๊ดนี่มันดีสิโอเคครับผมนี่ก็เป็นไอเดียผมนะครับผมเอาแบบคิดเองบ้านเนี่ยลงมือทำเนี่ยครับในบ้านนี้นะครับเพชรบ่ยากครับเพชรบ่ยากใส่งานได้สีได้ผมสีมันบ่เดี๋ยวผมจะไปใส่ให้เบิ่งผมจะไปใส่เดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปต่อไปให้เบิ่งนะพี่น้องอันนี้คือไอเดียใหม่ของผมผมว่าโอกาสถึงว่าแต่หนูเรียนหนูผ่านหนูเรียนนี่โอกาสสิลั่นโอกาสนี่ถึง 80% ครับลั่นแท้ๆหนูซิ่งกะลั่นคันหนูใหญ่ผ่านเฮ็ดบ่วงใหญ่ไว้ครับคันมันแต่ว่าคันบ่วงใหญ่ไปแล้วบ่วงใหญ่ไปแล้วมันโอกาสมันสิมาแดนน้ําคล้องสูงเดียวมันสิเข้าบ่วงสูงกว่าเฮ็ดบ่วงหูน้อยว่ามีซอยมีน้ำซอยยางซอยตันอยู่เด้อโอกาสถือหลายครับเข้าจิตถือเอวถือข้อถือกลางตัวถือดาดก็ว่าเป็นอย่างมันถือครับแต่มันถือเข้าเห็นเข้าใส่มาบวมเข้าสิบในขาเนี่ยอยู่เด้อครับนี่ครับผมเดี๋ยวสิไปรีวิวว่ามันสิได้ผลแถวว่าแต่ผมสิเห็นเบิ้งนะครับผมบางแล้วครับผมจะไปใส่มือหรือวันจุดเนาะนี่ครับนี่นะครับจบแค่นี้นะครับการเก็บบ่วงแบบใหม่ครับผมบ่วงเวอร์ชันใหม่คิดเองครับผมนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ครับอ๋อจบเพียงเท่านี้ครับผม
ปลาที่ตามช่องดีปันนกได้ด้วยครับผมช่องนกไม่ซับสไครต์กดติดตามกดแชร์เลยนะครับฝากกำลังใจกันด้วยครับผมคลิปนี้จบที่นี่ครับค่ะ Thank you.